มาช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมค่ะก็เป็นเรื่องราวของฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างค่ะกับนักแสดงสาวคนนี้ที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีข่าวสักเท่าไหร่ค่ะนั่นก็คือเจนนิเฟอร์การ์ดเนอร์นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเนี่ยฉุนนักข่าวในการนำเสนอข่าวค่ะใช่แต่เป็นข่าวเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปขยายพร้อมกันในสกู๊ปนี้ค่ะเชิญครับชื่อว่าเป็นนักแสดงสาวที่ไม่ค่อยจะมีข่าวคราวโกรธเคืองสื่อมวลชนออกมาให้ได้เห็นสักเท่าไหร่ค่ะสำหรับนางเอกสาวเจนนิเฟอร์การ์เนอร์อดีตศรีภรรยาคนงามของพระเอกหนุ่มเบนแอฟเฟล็กที่เพิ่งเลิกราหย่าขาดจากกันไปได้ไม่นานที่ล่าสุดเธอเกิดอาการฉุนขาดเมื่อนิตยสารดังอย่าง People ลงรูปภาพของเธอขึ้นปกนิตยสารพร้อมพาดหัวข่าวว่า Life After Heartbreak หรือชีวิตหลังจากหัวใจสลายหลังจากนี้หน้าปกนิตยสารดังยังโปรยข้อความอีกว่านับตั้งแต่ปิดฉากชีวิตคู่ที่ยุ่งเหยิงกับเบนแอฟเฟล็กผู้ชายที่เธอรักเธอก็เดินหน้าค้นหาความสุขและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวัย45ปีซึ่งเธอยืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์และไม่เคยถ่ายรูปดังกล่าวเพื่อขึ้นปกนิตยสาร People แต่อย่างใดค่ะซึ่งมีรายงานข่าวระบุว่านางเอกสาวคนดังเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวหลังจากได้เห็นข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่มาในโลกออนไลน์โดยข้อความตอนหนึ่งใน Facebook ของเธอเขียนว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะดูไม่เหมือนเรื่องร้ายแรงแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อตัวฉันและครอบครัวซึ่งฉันต้องการชี้แจงเพื่อความถูกต้องว่าฉันไม่ได้ถ่ายรูปขึ้นปกนิตยสารฉบับนี้และไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆในข่าวนี้เลยโดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางนิตยสารแท็บลอยด์ชื่อดังของอังกฤษอย่าง The Sun ได้อ้างนิตยสาร Us Weekly รายงานว่าเจนนิเฟอร์การ์เนอร์เตรียมที่จะดำเนินขั้นตอนการฟ้องร้องสามีซุปตาเบนแอฟเฟล็กหลังจากทั้งคู่แยกทางกันมาได้2ปีแต่ทั้งคู่ยังยึดมั่นในการทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกทั้ง3คนซึ่งทั้งคู่ให้ความสำคัญของเรื่องนี้เป็นอันดับแรกของชีวิตพร้อมกันนี้ในข่าวยังระบุอีกว่าระหว่างนี้เบนแอฟเฟล็กได้ย้ายออกจากบ้านที่ย่านแปซิฟิกพาลาซาเดสที่ทั้งคู่เลือกที่จะอยู่ด้วยกันหลังจากแยกทางเพื่อจะได้ทำหน้าที่ช่วยกันดูแลลูกๆทั้ง3คนอย่างไวโอเลตลูกสาววัย10ปีเซราฟิน่าลูกสาววัย7ขวบและซามูเอลลูกชายวัย4ขวบโดยคู่ของเบนแอฟเฟล็กและเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ได้ใช้ชีวิตแต่งงานร่วมกันยาวนานกว่า10ปีก่อนจะตัดสินใจแยกทางกันเมื่อเดือนมิถุนายนปี2014แต่ก็ยังคงมีภาพทั้งคู่และลูกๆเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันตามโอกาสและเทศกาลต่างๆอยู่หลายครั้งค่ะซึ่งทางพระเอกหนุ่มเบนแอฟเฟล็กได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาและอดีตภรรยายังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกๆของพวกเขาค่ะความเป็นเพื่อนเนี่ยนะฮะก็ดีค่ะนะครับทำเพื่อเด็กๆนะฮะน่ารักมากๆเลยล่ะใช่แล้วถึงแม้ว่าเรื่องของผู้ใหญ่มันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าเด็กๆ เขาก็ต้องมีชีวิตที่แบบเหมือนกับสมบูรณ์อยู่อะไรเงี้ยเมื่อกี้เห็นชุดน่ารักมากเลยใช่เป็นเสื้อกันฝนแบทแมนเหมือนคุณพ่อเป็นแบทแมนเนี่ยใช่น่ารักเนาะ ครับผมค่ะมาต่อกันที่สกู๊ปตัวต่อไปค่ะเรียกได้ว่าตามด็อกกลับมาจากเกาหลีเลยค่ะพี่พุทธเพราะว่าเป็นเรื่องของบอยแบนด์ค่ะ GOT7 ที่เขาได้มาจัดงานแถลงข่าวที่ประเทศไทยว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตที่จัดทั่วประเทศไทยเลยค่ะพี่พุทธแล้วเขาก็ได้พูดภาษาท้องถิ่นของประเทศเราด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันในสกู๊ปนี้ค่ะครับศิลปินบอยแบนด์สุดฮอตจากประเทศเกาหลีก็อตเซเว่นพร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในแบบที่ไม่เคยมีศิลปินเกาหลีคนไหนทำมาก่อนกับครั้งแรกของเทศกาลความสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วทั้ง4ภาคของประเทศไทยตลอดเดือนมิถุนายนนี้ในคอนเสิร์ตก็อตเซเว่น Thailand Tour 2017 Festival ที่สมาชิกทั้ง7หนุ่ม JB จินยองมาร์คยองแจแจ็คสันยูคยอมและแบมแบมเตรียมจัดเต็มความสนุกขั้นสุดให้กับอากาเซ่ไทยแลนด์ได้ฟินกันหนักมากค่ะและโชว์ในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นโดยจะประเดิมทัวร์แรกในวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้ณ MCC Hall เดอะมอลล์โคราชต่อด้วยอาทิตย์ที่4มิถุนายนณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่จากนั้นในวันเสาร์ที่17และวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนณ Impact Arena เมืองทองธานีและจะปิดท้ายทัวร์ในวันอังคารที่20มิถุนายนณสนามกีฬาในร่มสะพานหินจังหวัดภูเก็ตงานนี้บอกได้เลยค่ะว่าอากาเซ่ไทยแลนด์ได้ฟินกันแบบทั่วถึงทุกภาคของประเทศจริงๆค่ะ Let's go, let's go.
เว่นถือเป็นบอยแบนด์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเอเชียไว้ด้วยกันกับสมาชิกหลากหลายสัญชาติไม่ว่าจะเป็น4หนุ่มสัญชาติเกาหลี JB และจินยองที่เคยเดบิวต์เป็นศิลปินมาก่อนในนาม JJ Project และ2หนุ่มสุดน่ารักยองแจและยูคยอมที่มีความโดดเด่นด้านการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเป็นอย่างมากค่ะต่อกันด้วยหนุ่มยิ้มง่ายที่มาพร้อมกับแรปสุดเจ๋งมาร์คหนุ่มน้อยชาวไต้หวันสัญชาติอเมริกันนอกจากนี้ยังมีหนุ่มไฮเปอร์สุดกวนจากฮ่องกงแจ็คสันอดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกงที่ผันตัวมาเป็นศิลปินได้อย่างโดดเด่นและเด็กหนุ่มสัญชาติไทยแบมแบมที่เต็มไปด้วยความสามารถรอบด้านทั้งการร้องและการเต้นพวกเขาเดบิวต์เป็นศิลปินก็อตเซเว่นในปี2014พร้อมเปิดตัวด้วยซิงเกิลแรก Girls 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 ที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาเพียง2วันก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากจนยอดวิวใน YouTube ขึ้นสูงปรี๊ดทะลุล้านวิวในเวลาอันรวดเร็วและซิงเกิลนี้ของพวกเขายังติดท็อป5ของชาร์ตเพลงเกาหลีตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เปิดตัวอีกด้วยค่ะพวกเขาก็ปล่อยซิงเกิลจังหวะน่ารักน่ารักออกมาสร้างกระแสความสนุกอีกครั้งกับเพลง A ที่ทำให้ชื่อของ GOT7 กลายเป็นบอยแบนด์น้องใหม่ที่น่าจับตามองแห่งปีจากนั้นในปี2015พวกเขามาพร้อมกับ EP อัลบั้ม Just Right และเปิดตัวด้วยซิงเกิลชื่อเดียวกับอัลบั้มซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสวยงามทั่วเอเชียพร้อมทำยอดวิวบน YouTube ได้ทะลุ100ล้านวิวทำให้ GOT7 กลายเป็นกลุ่มบอยแบนด์ของต้นสังกัด JYP Entertainment กลุ่มแรกที่ทำยอดวิวได้เยอะขนาดนี้ค่ะและในปี2016 GOT7 ก็ปล่อยผลงานสตูดิโออัลบั้ม Fight Lost Turbulence ออกมาค่ะพร้อมเปิดตัวอัลบั้มด้วยซิงเกิล Hard Carry ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากไม่แพ้อัลบั้มก่อนและล่าสุดในปี2017พวกเขาก็ปล่อย EP อัลบั้ม Fight Lock Arrival ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทำอันดับหนึ่งบน Billboard Chart ในสาขา US World Album และกวาดแชมป์ในรายการเพลงต่างๆของเกาหลีได้อย่างมากมายค่ะและเมื่อช่วงค่ำวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายนที่ผ่านมา7หนุ่มก็อต7ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดทัวร์คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ก็อต7 Thailand Tour 2017 Festival ขึ้นณใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครท่ามกลางแฟนคลับเกือบพันคนที่เดินทางมาต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นจนทำให้สถานที่จัดงานดูแคบลงไปถนัดตาโดยภายในงานแถลงข่าวทั้ง7หนุ่มได้กล่าวทักทายอากาเซ่ไทยแลนด์ที่มายืนรอให้กำลังใจพวกเขานานหลายชั่วโมงพร้อมทั้งเผยถึงความตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอแฟนคลับทั่วประเทศไทย우선저희가해커말고실제로중국적인컴퓨터처음으로처음이라고들었어요네그거에대해서정말특별하게생각하고그냥그쪽에가서열심히준비하고이제그여러분들과많은재미를느끼기위해많이준비했으니까많이놀라주셨으면좋겠고정말영광스럽다고네아저희열심히공연준비했으니까요정말즐거운시간될수있을거니까많이여러분들기대하고오셔도좋을것같고요저희일곱명의또재밌는모습들많이보면서저희공연을같이즐겨주셨으면좋겠습니다즐거운페스티벌이었으면좋겠습니다และที่สำคัญเลยก็คือ7หนุ่มก็อต7ยังโชว์สกิลพูดภาษาท้องถิ่นของไทยในแต่ละภาคให้ฟังกันด้วยค่ะคิดถึงป้องก่อป้องที่เป็นตัวแม่มาลูกกันมาถึงหนีมองข้ามเหมือนหลายอย่าหาว่าอ้ายปกปักเตอปกปักเตออากาเซ่ก็อยากจะไล่หลายอากาเซ่ไปที่ไหมตอนหักเจอกันนะแล้วมาทักกันนะเรามารักกันโอ้โหหล่อเลยถึงแม้จะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างค่ะแต่แฟนๆทุกคนก็ส่งเสียงกรี๊ดให้กำลังใจทั้ง7หนุ่มอย่างเต็มที่และในช่วงท้ายหนุ่มก็อต7ได้เดินไปโบกมือลาแฟนคลับอย่างใกล้ชิดทั่วทุกมุมของเวทีเป็นการส่งท้ายงานแถลงข่าวในวันนี้ก่อนที่ก็อต7จะเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตทั่วทุกภาคของประเทศไทยตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างนึงนะฮะที่คอนเสิร์ตครั้งนี้ของหนุ่มๆก็อต7เนี่ยปกติแล้วมันควรจะจบที่กรุงเทพป่ะ
ใช่แต่นี่ไปจบที่ภูเก็ตสงสัยจะมีแพลนที่จะพักผ่อนต่อแน่ๆเลยล่ะค่ะเหมือนว่าแบบศิลปินที่มาเขาก็จะชอบไปภูเก็ตไงอะไรอย่างนี้ชอบไปทะเลบ้านเราก็เป็นไปได้นะครับค่ะสำหรับแฟนๆของก็อตเซเว่นซึ่งเป็นคนภูเก็ตก็ไม่แน่นะฮะอาจจะได้เจอเขาตามร้านอาหารหรือว่าอะไรตามชายหาดอะไรอย่างนี้ใช่ครับค่ะเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะฮะยังเหลืออีกหนึ่งช่วงของรายการนะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ